เป็นคุณแม่ค่ะชีวิตตัวเองเนี่ยทำมาครบแล้วนางเอกก็เป็นนางเอกตลอดค่ะตั้งเราสนิทกันรู้จักกันแต่นางแบบนางเอกจนวันนึงเปิดร้านตรงตรงสุขุมวิทเนี่ยแหละ49ตอนนั้น8ร้านที่ตัวเองเปิดก็อยู่แถวๆหน้าบ้านก่อนเนาะใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้สนิทกันด้วยคือเราเคยคบกันค่ะเมื่อตอนเด็กๆเป็นแบบเดทกันนะคะคุยกันคุยกันเฉยๆไม่ถึงกับเป็นแฟนนะคะตอนนั้นประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นลิต้าจะประมาณ20ค่ะประมาณ20อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กมากค่ะพี่กรณ์ก็มาจีบนะคะตอนนั้นก็มันเหมือนกับว่าคุยกันยังไม่ทันได้อะไรเลยยังไม่ทันได้คบกันเลยข่าวก็เป็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยุคของปาปาราซี่คือไปไหนไม่ได้เลยสมัยนั้นนะคะเดินห้างไม่ได้เลยจะมีแบบตากล้องปาปาราซี่ถ่ายรูปใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านเวลามาแล้วก็มาเจอกันอีกรอบนึงก็บังเอิญมากๆเลยแต่มาทำร้านของตัวเองนะคะทั้งร้านอาหารทั้งสปาที่สุขุมวิท49ร้านอาหารออร์แกนิกที่ทุกอย่างต้องเป็นออร์แกนิกหมดนะใช่ค่ะแล้วก็เลยได้เจอกับคุณกรค่ะก็บังเอิญมากค่ะเพราะร้านอาหารอยู่หน้าบ้านเขาด้วยใช่แล้วเขาก็มากินลิต้าก็มาคุมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ้าวมาเจอแล้วก็ช่วงนั้นนะคะไปไหนมาไหนก็จะเจอคุณกรตลอดเหมือนแบบเหมือนในละครนะคะพี่มดดำแบบหันหลังชนกันอ้าวเจอกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนแบบเขาก็มาจีบลิต้าอีกรอบนึงลิต้าก็ไม่ได้คบกับใครเขาก็จีบอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่ไปเดทกันนะคะเขาก็บอกว่าครั้งนี้ขอนับเป็นแฟนเลยนะใช่พูดเลยคราวนี้ใช่ไม่ต้องมาแบบเป็นพุ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยขอเป็นแฟนเลยซึ่งตอนนั้นเออแปลกใช่เพราะมันเคยเป็นร้านลิต้าจะเป็นสปาเกตตี้นางจะอร่อยแล้วแบบนางไปควบคุมเวลาทำอะไรเองนางจะทำแล้วแบบทุกอย่างนางก็จะแบบเอาออร์แกนิกฉันบอกตอนแรกเราคิดว่าออร์แกนิกจะไม่อร่อยแต่นางสามารถทำออร์แกนิกให้อร่อยได้ควบคุมเองแล้วเป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์จริงคือมันขาวไปหมดทั้งร้านเลยบ้านน่ะโอ้จริงตอนนั้นคิดตอนนั้นตัวเองยังไม่ได้คบกับกรแต่ร้านก็อยู่หน้าบ้านกรอยู่หน้าบ้านค่ะก็มันก็บังเอิญพรหมลิขิตมีจริงค่ะจริงแล้วก็เปิดมาตั้งหลายปีด้วยนะกว่าจะได้นั่นกันเนาะใช่แล้วร้านอาหารเจอตลอดไม่ใช่แล้วร้านอาหารแถวนั้นคือมันต่อกันเลยทำไมเขาต้องมาเข้าร้านนี้ใช่สิใช่ไหมคะหรือพี่กรตั้งใจเข้าไปจีบหรือเปล่าเอ๊ะหรือเปล่าเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านลิต้าจะเสิร์ฟมาเป็นร้านแมงมุมอะไรอย่างนี้เลยอยู่ในเวิร์กนะอยู่ในเวิร์กนั้นหมดเลยหลังตึกเนี่ยแหละปรากฏว่าเขามาจีบปุ๊บณวันนั้นตัวลิต้าเองก็โสดวันนั้นลิต้าโสดพอดีแล้วลิต้ามีความทรงจำที่ดีกับคุณกรมากในสมัยเด็กนะคะเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักเจนเทลแมนมากๆแล้วก็เลยไปเดทกันนะคะในเวลาที่เหมาะสมดีกว่าเรารู้สึกว่ารอบนี้มันเราพร้อมเราเหมาะสมมากๆแล้วเราก็ไม่ได้มีใครนะคะก็เจอกันครั้งนั้นก็รู้สึกก็เขินแล้วก็จนเกิดเป็นวันนี้ที่มีลูกแต่งงานกันตอนแรกบอกจะเดทกันนี่ต้องหลบคนก่อนหลบค่ะหลบค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่มั่นใจอะค่ะพี่มดดำเรายังไม่อยากแบบเป็นข่าวเลยเราก็อยากที่จะแบบขอเป็นเราเรื่องของเราสองคนก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่แล้วคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากจริงถ้าสมมติเราพูดตรงๆครอบครัวนรงเดชถือเป็นนักธุรกิจหลายถ้าสมมติจะเห็นนรงเดชนะวันหนึ่งเราไปเป็นสะพายเขาเข้าการที่เขาอยู่ในบ้านกับนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศจริงๆเป็นนกน้อยในกรงทองมาที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมั้ยคนอาจจะมองแบบนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยค่ะเขาให้อิสรภาพในความคิดมากๆเขาเป็นคนที่ให้เกียรติเรามากๆแล้วยิ่งเขาให้เกียรติเรามากเท่าไหร่เรายิ่งรักผู้ชายคนนี้มากๆเลยค่ะคือเขาบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะอยากทำอะไรทำเขาไม่เคยปิดกั้นว่าห้ามเล่นละครห้ามถ่ายโป๊ห้ามเขาไม่เคยห้ามอะไรเลยแต่ตัวเรานะคะเราก็รู้ว่าเราเข้ามาตรงนี้เราก็ทำภารกิจลูกสะใภ้ให้น่ารักอย่างนี้ค่ะเพราะเราเป็นดาราแล้วเข้าไปอยู่ถ้าสมมติจะพูดจริงว่าเราเคยได้ยินแต่คำว่าสังคมไฮโซสังคมไฮโซเขาเป็นสังคมไฮโซนักธุรกิจครอบครัวเขาเป็นไฮโซเวลาที่เราเข้าไปมันยากง่ายแค่ไหนคือน่ารักทุกคนเลยจริงๆลิต้าอาจจะโชคดีมากๆเลยคุณกรเป็นคนน่ารักแล้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆเขารักคุณพ่อมากรักหลานรักพี่คือความรักของเขาที่มีให้กับครอบครัวมันอบอุ่นมากๆนะคะแล้วเขาก็พอมีลิต้าเข้าไปเขาก็มองลิต้าเป็นหนึ่งในแฟมิลี่เขาก็รักลิต้ากันทุกคนเลยใช่แล้วคุณปู่เนี่ยคุณพ่อของคุณกรเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยลิต้าก็เสียดายลิต้าไม่ได้ทันเจอคุณแม่คุณหญิงพรทิพย์นะคะลิต้าเสียดายมากๆเพราะว่าคุณกรจะมีคำดีๆที่คุณแม่เคยพูดไว้มาลิต้าก็ได้เรียนรู้จากคำพูดของคุณแม่คุณกรด้วยเป็นคนที่
คุณกรักมากๆอีกคนนึงที่เสียไปแล้วเลยต้องไม่ทันเจอแต่ทุกคนในบ้านนี้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งคุณลุงนะคะพี่กบนะคะพี่กรแล้วก็น้องพิมพ์น้องพัชซึ่งตอนนี้ไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วตอนนี้สวิตเหรอใช่ค่ะไปเรียนคนละโรงเรียนนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าไปให้ไปได้เรียนจะได้แบบได้มีสังคมอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจของเขาจะใหญ่มากหน้าที่ของลิต้าจริงๆตอนนี้คือทำอะไรบ้างเนี่ยธุรกิจคือทุกอย่างที่ลิต้าช่วยได้เนี่ยลิต้าก็ช่วยด้วยนะคะเห็นบางทีไปช่วยแกโปรโมทใช่คอนโดอันใหม่คอนโดอันใหม่มีโปรเจกต์ใหม่นอกจากให้กำลังใจแล้วนะคะคอยดูแลสามีอย่างดีแล้วนะคะลิต้าก็คอยช่วยงานคุณกรด้วยอะไรที่ช่วยโปรโมทได้ช่วยทำ PR ได้หรือทำการตลาดได้ก็ช่วยเต็มที่เลยช่วยทุกอย่างเต็มที่เลยเป็นความชอบของลิต้าด้วยลิต้าเป็นคนที่ทำงานตั้งแต่เด็กตั้งแต่13ลิต้าก็ทำงานแล้วแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแล้วก็เป็นคนนึงที่รักการทำงานพอมีอะไรที่เราเข้าไปช่วยได้เนี่ยเราก็เต็มที่เลยค่ะพวกนี้ทัน World Trade Center มั้ยรู้จัก World Trade Center มั้ยเซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อก่อนรุ่นพวกฉันเด็กๆคือมันจะต้องเป็นไอสเก็ตใช่ค่ะหล่อนทันอยู่เนาะทันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของลิต้าคือจุดเริ่มต้นของลิต้าเลยค่ะคือตอนนี้มันคือเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเมื่อก่อนมันคือเวิลด์เทรดชั้นบนสุดนะคะจะมีลานไอสเก็ตลิต้าชอบไปมากไปเล่นไอสเก็ตโอ้โหเล่นแบบเล่นเก่งเลยอะค่ะตอนเด็กๆแล้วก็ไปเจอโมเดลลิ่งนะแมวมองเขาจะชอบไปอยู่แถวแมคโดนัลด์แถวร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆไปเยอะวัยรุ่นไปเยอะเขาก็เคยมาติดต่อแล้วเมื่อก่อนคุณแม่ไม่ให้แต่อันนี้เราถือว่าเราโตแล้วเรา13แล้วก็ขอบคุณแม่ไปแคสงานครั้งแรกคุณแม่ก็ไปด้วยเป็นงานสกินแคร์ค่ะแล้วไปถึงก็ได้เลยแคสงานครั้งแรกทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะลิต้าเป็นเด็กทอมบอยด้วยซ้ำชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคสงานครั้งแรกแล้วก็ได้โฆษณาตัวนั้นเลยแล้วก็เอาเงินให้แม่หมดเลยค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นอ่ะตั้งแต่วันนั้นมันก็จนถึงวันนี้ก็ยังอยู่ตลอดใช่มันก็บังเอิญพองานนั้นออกมาเขาก็ผู้หญิงคนนี้ใครเขาก็มาติดต่อเป็นการต่อยอดจากโฆษณาตัวนั้นเลยThe One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครให้มากกว่าเราอีกไหมเพราะทุกอย่างเราทำด้วยใจจบครบที่เดียวเราไม่เหมือนใครคอนเทนต์ครีเอเตอร์แถวหน้าของเมืองไทยคือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise The One Enterprise คือ The One Enterprise